โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมมากับสไลด์สั้นๆ นะครับที่จะพูดเรื่องความรู้เบสิกนะครับก่อนที่เราจะไปกันที่ 4D แล้วก็ 5D BIM นะครับก็จะพูดเรื่อง Earn Value Management ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารโครงการนะก็จะพันไปเกี่ยวกับเรื่องของคอสนั่นเองนะครับให้เรามาเรียนรู้เบสิกคอนเซ็ปต์ก่อนว่าคืออะไรนะครับไอ้เจ้า Earn Value Management นะโอเคก็คือมันจะเกี่ยวกับวิชาด้าน Project Cost Management นะครับหรือว่าการบริหารต้นทุนโครงการนั่นเองนะครับซึ่งจุดประสงค์คือเราใช้ในการคำนวณคอสนะโอเคทีนี้มาดูศัพท์ก่อนนะครับศัพท์ตัวแรก plan value หรือ PV นะครับ PV เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเวลาเราวางแผนงานเช่นเราวางแผนงานฐานรากงานเสางานเหล็กเสริมพวกเนี้ยเราใส่งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับหรือตั้งบัดเจ็ตไว้ที่เท่าไหร่นั่นเองนะเรียก PV เนาะหรือมีชื่ออีกตัวนึงนะครับชื่อมันอีกตัวนึงคือBCWS นะอ่านยากหน่อยแต่ใครที่ได้ภาษาอังกฤษหรืออยากฝึกภาษาอังกฤษก็ฝึกไปด้วยเลยได้นะครับ Budgeted Cost of Work Schedule นะครับก็คือ Schedule เนี่ยคืองานที่วางแผนไว้แล้วก็เราตั้งบัดเจ็ตไว้เท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่คือ PV นะเราวางแผนงานไว้แล้วเราตั้งบัดเจ็ตไว้เท่าไหร่ของแต่ละ task นะตัวต่อมาตัวที่2นะก็ EV นะครับ EV คือ Earn Value Earn Value Earn คือได้รับมาถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณทำงานแล้วเสร็จแล้วหรือยังในแต่ละทาสนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอิร์นก็คือเราได้รับตังค์อ่ะเอาตังค์นั้นมาคิดนะครับตังค์ที่เราวางงบไว้นะมาคิดนะครับมันก็จะมีศัพท์อีกตัวนึงชื่อว่า budgeted cost of work performed perform คือทำงานนะทำงานจบไปกี่ทาสก็เอาตังค์มาคำนวณ นะครับพูดง่ายๆเอิร์นคือเราได้รับนะครับแล้วก็ตัวที่3ตัวสุดท้าย actual cost actual cost คือค่าใช้จ่ายจริงนะค่าใช้จ่ายจริงตรงไปตรงมามีอีกศัพท์อีกตัวนึงคือ ACWP actual cost of work performed นะเราสังเกตดูนะมันจะมีอยู่3ตัว BCWS BCWP ACWP จริงๆจำง่ายๆนะ S นะคือให้รู้เลยว่ามันคือวางแผน schedule P คือ perform นะครับ P perform คือทำงานจริงแต่ด้านหน้าจะต่างกัน B นะ B budget คือแบบงบประมาณนะครับแต่พอเป็น A ปุ๊บก็เป็น Actual นะครับโอเคทีนี้ไปดูตัวอย่างคำนวณง่ายๆนะครับเราจะคำนวณ3ตัวที่ว่าเมื่อกี้ PV EV แล้วก็ AC โดยที่ตอนนี้เรามี Task ง่ายๆอยู่4 Task นะ Task A B C D มี Task ก็ Task A ก็1วันนะ Task B ก็เริ่ม2วันนะทำวันจันทร์กับวันอังคาร Task C นะทำ2วันเริ่มวันอังคารจบวันพุธก็ Task D นะครับก็ไปเริ่มพฤหัสจบวันศุกร์นะครับทีนี้แต่ละทาสนะครับเราจะใส่งบประมาณลงไปนะครับสมมุติว่าเนี่ยทาส A 5,000 ทาส B 10,000 ทาส C 20,000 แล้วก็ทาส D ดอก 10,000 บาทนะครับนี่คืองบประมาณที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้การที่เราจะคำนวณตัวแรก PV ได้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราจะคำนวณณวันไหนนะครับก็เราจะคำนวณณวันสิ้นสุดวันอังคารนะครับสิ้นสุดวันอังคารก็มาดูว่าไอ้เจ้า PV นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับ PV ก็ Budget Cost Work Schedule ที่เราวางแผนไว้ณสิ้นสุดวันอังคารนะครับตัวเลขมาได้ 25,000 ทำไมถึงเป็น 25,000 นะไล่ให้ฟังง่ายๆอย่างนี้คือสิ้นสุดวันอังคารเนี่ยที่วางแผนไว้มีทาส A วันจันทร์จบ 5,000 บาททาส B จบนะจบวันอังคาร 10,000 บาทเป็น 15,000 แล้วส่วนทาส C นะครับณวันเนี่ยสิ้นสุดวันอังคารเนี่ยทำได้ประมาณไม่ใช่ประมาณทำได้ครึ่งนึงก็คือ 10,000 บาทก็จะรวมเป็น 25,000 บาทนะครับเนี่ยคือเอาณนะสิ้นสุดวันอังคารเราวางแผนว่าต้องใช้เงินต้องใช้งบอยู่ 25,000 บาทนะมาดูตัวต่อไป EV earn นะครับ earn ก่อนจะคำนวณว่า earn value นะครับได้ต้องมีเปอร์เซ็นต์ progress ก่อนนะครับว่าณนะวันอังคารนะครับเย็นวันอังคาร task A ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ได้ 100% task B ทำได้ 80% แต่ว่า task C ยังทำได้ 20% อยู่นะครับนี่คือ progress จริงพอได้ progress จริงปุ๊บเราก็จะคำนวณ earn value ได้เออไว้รู้ได้ก็จะได้17,000มายังไงนะครับก็เอา 100% นะทาส A เนี่ยเราทำได้ครบแล้วก็เก็บไว้ในใจ 5,000 ทาส B เรายังจริงๆแล้วเรายังทำงานได้แค่ 80% เพราะฉะนั้นก็เอาไป 8,000 นะครับก็เป็น 13,000 นะแล้วก็ทาส C นะครับเราทำได้แค่ 20% ก็จะเป็น 4,000 ก็จะเป็น 17,000 นะเห็นมั้ยครับอันนี้คือEV นะครับ EVก็เป็นเนื้องานที่ทำได้จริงแต่ว่าตีกลับเป็นมูลค่าของงานที่วางบัดเจ็ตไว้นะครับอันตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะคำนวณ AC ได้ Actual Cost ก็ต้องเอารายจ่ายจริงมาแจ้งนะครับรายจ่ายจริงทัด A ทั
ทัส B แล้วก็ทัส C นะครับแล้วเราก็จะคำนวณ actual cost work perform นะครับณสิ้นสุดวันอังคารได้ก็เอาอันนี้ง่ายๆตรงไปตรงมาก็ 6,000 บวก 11,000 เป็น 17,000 บวก 3,000 ก็เป็น 20,000 บาทนะครับนี่เป็นวิธีการคำนวณคร่าวๆง่ายๆวิธีคร่าวๆตามนี้แหละนะครับโอเคแล้วได้ข้อมูลพวกนี้แล้วไปทำอะไรต่อนะครับก็ไว้ว่ากันต่อคลิปหน้านะครับมันจะไปคำนวณพวก schedule variance นะครับ cost variance schedule performance index cost performance index นะพวกตัวชี้วัดพวกนี้แล้วก็เราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำการพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะครับก็จะทำพวกestimate at complete estimate to complete นะ variance at complete แล้วก็ to completion performance index นะพวกนี้ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันต่อคลิปหน้าครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ